ไหนฮะไปประกวดอะไรส่งเข้าประกวดคืออย่างนี้ค่ะคือมีตัวเพื่อนคุณอะเพื่อนผมเออโอ้ยผมมีเพื่อนเยอะคนนี้อันเนี้ยอาจจะเป็นหนึ่งในร้อยละกันเพื่อนคุณคือเข้ามาสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านหมู่บ้านเนี้ยเฮ้ยเพื่อนผมไม่เคยนิสัยแบบนั้นหรอกก็เลยต้องตามจับตัวนิดนึงนะคะจะไปจับทำไมอุปกรณ์ในการจับก็ใช้แค่นี้ค่ะคุณกำพูไม้แค่นี้ค่ะเห็นแล้วค่ะเห็นหน้าเพื่อนคุณแล้วค่ะมาแล้วค่ะโอ้โหคุณเล่นอย่างนี้เลยเหรอฮะมาสร้างความรำคาญให้ชาวบ้านเขาเรื่องของเรื่องก็คือชาวบ้านเนี่ยเขาแจ้งมานะคะว่าโอ้ยมีตัวเงินตัวทองป้วนเปี้ยนกันแล้วหนีเข้าบ้านชาวบ้านเขาไปซุกอยู่ในกองไม้คงออกมาหากินนะคะตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาก็เข้ามาเลยนะคะที่หมู่บ้านพุทธชาติดูค่ะเฮ้ยโอ้โหอยู่ที่อำเภอศรีราชาชลบุรีนะคะนี่ตัวเขื่องในมากมากเขื่องในยังเขื่องมากยังไม่โตมากยังไม่โตมากอ่ะนี่มันใหญ่แล้วนะยังไม่โตมากมันเข้าไปแล้วนะว่ากันว่าเข้าบ้านไหนบ้านนั้นจะมีโชคเอ้ยจริงหรือไม่ก็ตัวเงินตัวทองเข้าบ้านก็ต้องได้เงินได้ทองสิคุณรัชนีชื่อก็ชัดใช่ไหมเออตัวเงินตัวทองอ่ะก็ต้องยินดีด้วยนะคะกับเจ้าของบ้านบ้านนี้ค่ะเออแกก็น่าจะมีโชคอะนะคะแต่มันเป็นบ้านจัดสรรด้วยนะคุณกระพูโอ้โหเข้ามาได้ยังไงเนี่ยป่าเปิดอะไรก็ไม่มีก็เลยช่วยกันมัดหางมัดปากแล้วก็เดี๋ยวนำไปปล่อยคืนธรรมชาตินะคะไม่ได้ทำร้ายกันเนาะแผ่เมตตาให้กันนะคะไม่รบกวนกันนะไปแล้วค่ะเขาก็ไม่ได้ตั้งใจมารบกวนนะคุณรัชนีเขาหลงเหรอนะเขาเห็นพวกเราเรียกเขาบ่อยๆมั้งผมว่าเหมือนเรียกบ้านเลยนี่ชอบเรียกเขาจังเลยใครเรียกเอ้ยเวลาไม่พอใจกันเรียกเชียวเขาก็มาเออเขาก็มาตามเรียกไงเรียกทำไมใช่ไหมเออเขาไม่ได้เรียกสามีภรรยาไม่พอใจกันอ่ะเรียกอีกอันนั้นเขาเรียกมาด่ากันไม่ใช่เรียกกันอ้าวเหรอแล้วเขาจะแยกออกไหมว่าเป็นคำด่าเพราะว่าคำของเขาเรียกเขาจริงๆคำของเขามันไม่ได้หยาบเลยแต่เอาไปเป็นแทนคำด่าได้ยังไงก็ไม่ทราบนะคะ